มาดูเรื่องราวของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับทางด้านกระทรวงการคลังนะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่านิยบายเศรษฐกิจหลังจากนี้จะเน้นเรื่องของความยั่งยืนและมีงบประมาณอีก4,000ล้านบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจครับในอาคมเติมพิทยาภัยศรริษิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายหลังการระบาดของโควิด19จะเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกคนนะครับและผ่านการลงทุนที่ให้คญาอสำคัญกับสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่าเป็นไปตามแผนพัฒนายุาทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีควบคู่ไปกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญนะครับอย่างเช่นเขตพ,พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะว,วันออกนะครับหรือว่า eec และโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งต่างๆซึ่งรัฐเนี่ยมีงบประมาณอีก4แสนล้านบาทสําหรับการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ จากพรกรกู้เงินฉุกเฉิน1ล้านล้านบาทนะครับจะเน้นโครงการที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน EEC นะครับรวมไปถึงฟื้นฟูเรื่องของการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศครับที่ผ่านมาในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อนุมัติแผนการลงทุนไปแล้วรวมกว่า2อ2 2แสนล้านบาทนะครับชื่อว่าโครงการทั้งหมด จะไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศให้กลับมาเติบโตและแข่งขันได้เท่านั้นนะครับแต่ยังจะช่วยเศรษฐกิจชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยขณะเดยียวกันนะครับจำเป็นต้องปฏิรูปเรื่องของโครงสร้างภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บนะครับและดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจในระยะยาวผ่านการเร่งขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศครับ สมุดนี้คือที่ฝากไว้ในช่วงเช้าวันนี้นะครับทั้ง3ท่านครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะพักกันก่อน